นายเป็นหนึ่งสุขเจริญเรื่องนี้พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่ากระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา6วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นายคุณศักดิ์สืบสุขไพศาลเรื่องนี้พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้ใช้ให้มีการค้าอวัยวะและการถ่ายทำสื่อลามกฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้ายพลตำรวจโทดิเรกสังคปัตเรื่องนี้พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อเปิดโอกาสให้มีการฆาตกรรมอันเป็นความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานผมไม่เข้าใจว่าผมทำอะไรผิดพวกคุณกล่าวหาผมว่าผมทำร้ายผู้หญิงบังคับขืนใจเขาพวกคุณเคยถามเขาไหมว่าเขาเต็มใจหรือเปล่าเคยถามเขาไหมว่าถ้าให้เขาเลือกระหว่างมีโอกาสได้ทำงานกับนอนอดตายอยู่ที่บ้านเขาจะเลือกอะไรพวกคุณมันไม่เคยลำบากคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าคนจนที่มันไม่มีต้นทุนชีวิตเนี่ยกว่าจะลืมตาอ้าปากได้นี่มันสาหัสแค่ไหนทำดีไม่ได้ดีเลยทำถูกก็ถูกมองว่าผิดผมเสียสละตัวเองนะเพื่อที่จะช่วยคนที่จริงมันไม่มีอันจะกินน่ะพวกคุณคิดว่ามันง่ายนะเหรอชีวิตพวกคุณมันสบายไงพวกคุณไม่มีวันเข้าใจคนจนไม่มีทางรู้หรอกว่าคนจนที่เวลามันไม่มีกินนี่มันรู้สึกยังไงพวกมึงก็ได้แต่นั่งบ่นนั่งด่าพวกกูเนี่ยว่าไม่ทำมาหากินก็นี่ไงนี่ไงวิธีการทำมาหากินของพวกกูไงพวกกูทำจนตัวตายอ่ะแล้วกูผิดอะไรวะผู้หญิงพวกนั้นมันขายตัวแล้วมันได้เงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่มันพอหมดสภาพแล้วมันยังขายชิ้นส่วนได้เลยอ่ะมึงรู้ไหมว่าทำเงินได้แค่ไหนรู้ไหมว่ามันช่วยชีวิตคนได้อีกกี่ชีวิตอ่ะนี่ต่างหากเว้ยนี่คือการเสียสละที่แท้จริงพวกมึงไม่อยู่ทางเข้าใจหรอกโลกนี้แม่งไม่ยุติธรรมไงยุติธรรมตรงไหนวะเคยไหมเคยโดนตบซ้ำๆๆๆแต่ไม่มีสาเหตุหรือเปล่าแบบนี้นะอย่างเงี้ยเคยโดนวะมาช่วยเคยโดนไหมล่ะมึงใจไม่ได้มึงเคยมาแล้วมึงต้องมานั่งสลับหน้าสลอนดิมึงนี่เต็มไรวะจัดเต็มกูวะผมยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาครับผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วผมขอพูดตรงนี้เลยว่าคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าชีวิตคุณจะเป็นคนดีเพราะถ้าไม่เช่นนั้นผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ผมเลือกเดินทางผิดทั้งที่มีคนพยายามจะดึงผมเอาไว้ผมมีโอกาสจะกลับตัวได้ตั้งหลายครั้งผมมีโอกาสที่จะหยุดยั้งความเลวระยำของไอ้ปีศาจนั่นได้แต่ผมก็ไม่ทำผมทนใส่เครื่องแบบตำรวจไม่ได้ผมถึงขอเกษียณออกมาผมมีเรื่องที่จะขอร้องท่านครับขอให้ท่านลงโทษผมและคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดให้ถึงที่สุดเถอะครับและผมขอทำหน้าที่ที่ผมควรทำเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านผ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันนั้นพี่คงจะไม่น่าเสียดายที่เราย้อนกลับไปไม่ได้จริงๆพี่ขอบใจมากนะทวนที่วันนั้นไม่เดินตามพี่มาขอบใจมากทวน